بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในบริเวณงานแห่งนี้และพี่น้องผู้ชมที่รับชมอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอันนาสทีวีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ทรงบันดาลให้มีการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นมานั่นก็คืองานอันนาสทีวีมนุษย์เปลี่ยนโลกพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหลายต่อหลายคนนะครับที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เขายืนยันว่าพระเจ้าของเขานั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เขายืนยันว่ารอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาอยู่ในสังคมบนโลกดุนยาแห่งนี้พี่น้องด้วยกับการที่เขาเชื่อมั่นในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เขาเชื่อมั่นในการเป็นรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเมื่อคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เชื่อมั่นในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เชื่อมั่นในการเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นต่อมานั่นก็คือการที่เขาจะต้องนำสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งใช้เอาไว้สิ่งต่างๆที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนำสู่การปฏิบัติและคนต่างๆเหล่านี้จะถูกเรียกว่าเป็นมุมินเป็นมุสลิมแต่ประเด็นของเราในวันนี้ก็คือว่าการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้บางทีบางครั้งนั้นมันมีสิ่งยั่วยุมันมีสิ่งที่จะมาทำให้บรรดามนุษย์หรือบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ผินหลังหันเหออกจากสัจธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามและเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วบนโลกดุนยาแห่งนี้และในการใช้ชีวิตของเรานั้นจะใช้แบบไหนอย่างไรจะอยู่อย่างไรล่ะพี่น้องเมื่อมันมีปัจจัยต่างๆเหล่านี้สนับสนุนส่งเสริมให้พวกเรานั้นออกห่างจากสัจธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามเราจะทำอย่างไรเราจะยึดมั่นอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเราจะยังดำรงไว้ซึ่งคำพูดของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ความเข้าใจของพวกท่านทั้งหลายหรือความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศซอลเลห์สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะทำแบบไหนอย่างไรวิทยากรที่จะมาร่วมอภิปรายในวันนี้นะครับขึ้นมาแล้วหนึ่งท่านท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้นำปลาหมอซูชิมาด้วยปลาหมอนี่อาจารย์เขาบอกว่าปลาหมอคลอง15ได้ใหญ่ที่สุดในโลกนะก้างเยอะกว่าอาจารย์ไม่รู้ก้างเยอะหรือเปล่าพี่น้องต้องซื้อดูเขาบอกปลาหมอคลอง15นี่2ตัวโลครึ่งอาจารย์มุบารอกผมเชื่อเลยเพราะผมเห็นจริงๆปลาหมอใหญ่ที่สุดในโลกพี่น้องครับจากคลอง15อาจารย์อบิดินฮัสซันมาแล้วพี่น้องช่วยขอดุอาให้กับอาจารย์อบิดินฮัสซันนะเพิ่งจะลอกตาได้10วันอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์
ทางการแพทย์นี่เขาบอกว่าตอนนี้ต้องนอนนะแต่อาจารย์อาบิดินฮัสซันนี่ท่านสู้ไม่สู้ได้ยังไงพี่น้องใครเรียกท่านว่าสิงคนองนานี่ท่านชอบก็ท่านเต้นสไตล์แบบนี้เราจะว่ายังไงอาจารย์อาบิดินฮัสซันขึ้นมาแล้วอีกท่านหนึ่งพี่น้องครับอาจารย์มูบารอกมหามัดซอลและครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ท่านมีงานหลายงานวันนี้ท่านมีงานหลายงานหนึ่งในงานนั้นก็คือโรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร์ที่คลองสิบในช่วงกลางวันที่ผ่านมาผมดีใจมากวันนี้อาจารย์มูบารอกมาได้ความจริงนี่พี่น้องท่านติดการบรรยายที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดลบันดาลให้งานนั้นยกเลิกไปอาจารย์มูบารอกก็เลยมาที่นี่นี่คือการตักดิดคือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ท่านเดินต้อนรับบรรดาพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ในงานหลายต่อหลายท่านอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือการร่วมแรงร่วมใจกันพี่น้องบนหนทางที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งที่เรานั้นพอเวลาฟังคอเตบคุตุบะประจำสัปดาห์พอเวลาที่เราได้ฟังการบรรยายของครูบาอาจารย์หลายต่อหลายท่านจะยกอายะอัลกุรอานอายะนี้มาสม่ำเสมออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลาซีนากาลูร็อบบุนัลลอฮ์บรรดาผู้ที่เขานั้นได้กล่าวว่าร็อบบุนาพระเจ้าของเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ยืนยันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าพร้อมกันนั้นคือคนที่เขายืนยันในรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นรอซูลุลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของพวกเขาซุมมัสตะกอมูพอหลังจากนั้นเขายืนหยัดไอ้คำว่ายืนหยัดตรงนี้แหละพี่น้องครับประเด็นของเราที่เราจะคุยกันในวันนี้ว่าการยืนหยัดของคนที่เชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้านั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรว่าคนที่ยืนหยัดในคนที่เชื่อมั่นว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านนบีนะเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นแบบอย่างของอุมมะห์ประชาชาติของอัลอิสลามจะยืนยันแบบไหนอย่างไรแน่นอนที่สุดครับศาสนาอิสลามเบื้องต้นไม่ได้ให้คิดเองเองไม่ได้สั่งใช้ให้ยืนหยัดเอาเองถ้าเราดูตามหุกกลมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแล้วก็ถ้าจะพูดว่าเรื่องราวของเหล้ามันบาปเราไม่ได้คิดเอาเองว่าเหล้ามันบาปเพราะใจเราต้องการให้มันบาปไม่ใช่หุกกลมของอัลลอฮฺซีนามันบาปเราไม่ได้คิดเองเองว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันบาปตามที่ใจของเราต้องการให้มันบาปไม่ใช่เราบอกว่าเรื่องของศีลบนมันบาปเราไม่ได้บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันบาปตามที่ใจเราต้องการให้มันบาปไม่ใช่แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันผิดมันบาปตามฮุกกลมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามข้อชี้ขาดตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามและในทางตรงกันข้ามถ้าเราจะพูดว่าสิ่งใดดีสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดคือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ไม่ได้คิดเองเองแล้วก็บอกผู้คนไปว่านี่คือซุนนะนะเพราะเราต้องการให้มันเป็นซุนนะไม่ใช่นี่คือแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ต้องการให้มันเป็นซุนนะไม่ใช่แต่สิ่งใดที่เป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งเหล่านั้นต้องมีแบบอย่างที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมฐานของความเป็นอิสลามคือจะต้องดูที่มาจากฮุกกลมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสิ่งใดผิดก็ต้องว่าไปตามผิดตามที่อัลลอฮฺบอกว่าผิดตามที่นบีบอกว่าผิดเราไม่ได้คิดเองเองและสิ่งใดถูกเราก็พูดไปตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถูกสิ่งนั้นเป็นซุนนะตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นซุนนะเราพูดตามตัวบทหลักฐานที่มาจากหนึ่งอัลลอฮฺ
อัลกุรอาน2ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิอลินเอาตักรีรินคำพูดการกระทำและการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่บางครั้งบางคราวใจเรามันรับไม่ได้พอใจรับไม่ได้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมันนำสู่การที่จะต่อต้านในสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์พอใจเราต่อต้านพี่น้องครับใจเรามันรับไม่ได้มันก็จะนำสู่การต่อต้านในสิ่งที่เป็นแบบฉบับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับเหตุต่างๆเหล่านี้เองพี่น้องใกล้ๆวันกิยามะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าเราต้องการที่จะตามใจของเราเราต้องการที่จะตามใจสังคมเราต้องการที่จะตามใจคนนั้นตามใจคนนี้แต่หลักเกณฑ์หลักการของอิสลามว่าแบบไหนอย่างไรแล้วเราจะยืนหยัดบนอะกีดะห์ของอันอิสลามบนซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบไหนอย่างไรวันนี้พี่น้องต้องได้คำตอบพี่น้องครับเบื้องต้นวิทยากรที่ขึ้นมาท่านแรกนะครับซ้ายสุดนะครับอาจารย์อบิดินฮัสซันเจ้าของปลาหมอ2ตัวโลครึ่งพี่น้องท่านบอกว่าเลี้ยงปลาหมอเนี่ยนะอับดุลฮากีมแหนน่ะต้องออกช้อนตอนเช้าถึงจะกินอร่อยจริงไหมอาจารย์อบิดินเรียนเชิญพบกับท่านพี่น้องครับبسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمينAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับก็เมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็เคยมาครั้งหนึ่งก็พอจะจำได้แล้วก็วันนี้นะครับโดยปกติธรรมดาแล้วเนี่ยก็คงจะต้องพักผ่อนแต่ผมเคยพูดกับวิทยากรหลายหลายคนนะครับที่เรียนรุ่นลูกๆผมอาจารย์อับดุลฮากีมอาจารย์มุนซีดหลายคนนะครับผมบอกว่ามุสลิมเขาพักกันในกุโบโลกนี้ไม่ใช่ที่พักพี่น้องนอนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปนอนในกุโบให้สบายหัวข้อในวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับการยืนหยัดนั้นพี่น้องจะต้องประสบกับอะไรหลายอย่างด้วยกันที่ผมเคยโดนมาแล้วไม่ต้องพูดนะครับเพราะนั้นทางไปสวรรค์ไม่ได้ปูด้วยพรมทางไปสวรรค์ไม่ได้ปูด้วยพรมมันปูด้วยขวากหนามนะการที่เราจะเป็นบุคคลที่ยืนหยัดได้ในหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วเนี่ยเราจะต้อง
นำหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพี่น้องตราบใดที่เราอ่านกุรอานและไม่นำมาปฏิบัติเนี่ยผมถามว่าอันตรายไหมเหมือนกับทรัพย์นี่แหละนะมันเป็นดาบสองคมอ่านกุรอานกุรอานเป็นมิตรให้เราได้เป็นศัตรูให้เราได้เพราะว่าเราอ่านกุรอานเนี่ยเป็นเรื่องดีครับหนึ่งต้องอ่านก่อนและต้องฟังและต้องตรึกตรองและต้องนำมาปฏิบัติทีนี้เราอ่านแค่ว่าได้หนึ่งฮุรุฟเอาสิบความดีเนี่ยกับการที่เรานำกุรอานมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและได้ถึง700หรือมากกว่า700เนี่ยอย่างไหนมันดีกว่าเนี่ยเหมือนผมอ่านเมื่อกี้ถ้าเราไม่พิจารณาถ้าเราไม่ตรึกตรองมันก็ได้แค่แต่ละฮุรุฟวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดมุฮัมมัดส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกถามว่าที่มันเกิดวิกฤตแบบนี้น่ะเพราะเราไม่เอากุรอานและสุนนะของท่านรอซูลมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเนี่ยพี่น้องว่าใช่ไหมผมไม่ทราบนะว่าอุลามาคนไหนเป็นคนพูดซะลาฟอัสลัมว่าคอลัฟอะห์กัมจะฮู้กว่าซะลาฟอิหรือคอลัฟเนี่ยและหะดีษมีไหมมันจะมีคนรุ่นหลังมาอีกเยอะแยะมากมายก่ายกองคนรุ่นหลังเนี่ยจะพูดและไม่ทำจะทำไอ้สิ่งที่ไม่ถูกใช้และใครที่ต่อสู้กับคนเหล่านี้หนึ่งต้องต่อสู้ด้วยอำนาจที่มีถ้าทำได้ถ้าไม่ได้ให้พูดให้เตือนถ้าเตือนไม่ได้ก็เหลืออันที่สามหัวใจแต่ระดับต่ำสุดเพราะนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยยิวก็ต้องการให้เราอ่านกุรอานสนับสนุนให้เราอ่านด้วยแต่อย่าแปลนะอย่านำมาปฏิบัตินะฉันเจ้งเลยใช่ไหมครับสุดท้ายกลายเป็นว่ากุรอานที่เป็นธรรมนูญของเรานั้นน่ะไปอ่านให้คนตายในกุโบฟังเนี่ยพี่น้องบาลามันจะเกิดไม่ในดุนยานี้ถ้าเราดูตามอัลกุรอานและคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกไว้ชัดเลยเราอันนะอัลกุรอามานูถ้าชาวเมืองนั้นน่ะในโลกดุนยานี้มันกี่ร้อยเมืองพันเมืองอีมานและยำเกรงอีมานและยำเกรงลาฟาตานาอะไลฮิมบารอกาติมินัสมาอีวันอัลเราจะเปิดให้เลยความจำเริญจากฟากฟ้าสู่พื้นพิภพเราให้เลยทุกสิ่งทุกอย่างฝนตกมาเป็นฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นฝนรอมะเป็นลมรอมะแต่ทุกวันนี้เป็นฝนอาลาบเป็นลมอาลาบภูเขาไฟในสเปนเป็นลาวามา 2-3 เดือนแล้วแต่กาเฟสเขาดูเป็นศีลแต่เราดูเป็นอาซาบใช่หรือเปล่าพี่น้องนี่เพราะความโกรธเกลี้ยวของอัลลอฮ์ไหมเพราะฉะนั้นวะลากิลกัซะบูแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อนะอัลลอฮ์อะคอสนาฮุมบิมากานูยักซิบูนเราจึงลงโทษเนื่องจากพฤติกรรมเขาได้แสวงกันขึ้นมาในโลกดุนยานี้ผมเอาง่ายๆจังหวัดนครนายกมีมัสยิดอยู่35มัสยิดมีซุนนะห์อยู่5มีบิดอะห์อยู่30นี่ไหวมั้ยขนาดทรยศต่ออัลเลาะห์อย่างนี้ยังให้ริซกียังให้เนียมัตผมถามพี่น้องนะว่าบาลาที่อัลเลาะห์ให้เกิดเนี่ยมันเป็นบาลาล้วนๆหรือเป็นเนียมัตด้วยพี่น้องท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าบาลาที่อัลลอฮ์ให้เกิดเนี่ยสำหรับคนที่เข้าใจศาสนาคือเป็นเนียมัตหนึ่งได้เตาบ้าตัวสองได้อิสติกฟาร์สามได้พักงานมาอยู่กับลูก
5เดือน6เดือนแต่บางคนไม่เข้าใจตีโพยตีภายถ้าอัลลอฮ์เอาตุ้มเดียวหมดเลยเนี่ยไม่ให้โควิดเกิดนะเอาตุ้มเดียวให้จบดุนยากันไปเลยเนี่ยซวยไหมพวกเราเรื่องที่เรายึดคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้เหมือนกับท่านอาจารย์นากีมได้พูดตะกี้เนี่ยหน้าตาศักดิ์ศรีทรัพย์สมบัติเงินทองพี่น้องครับพี่น้องฟังบทความตรงนี้สักนิดหนึ่งวะลาซอลาฮะลิลกุลูบคนคนนั้นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะปรับปรุงแก้ไขหัวใจเขาได้นะฮัตตาตัสตะกิรฟีฮามะริฟะตุลลอฮ์จนกระทั่งคนคนนั้นจะต้องเข้าใจในอัลลอฮ์อย่างแน่นแฟ้นจะเกิดบาลาแค่ไหนก็ช่างฉันไม่ขายศาสนาหนึ่งแล้วนะสองวะอะซะมะตุฮูและจะต้องให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมะฮับบะตุฮูและจะต้องเป็นคนรักรักอัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์วะคอสยะตุฮูและมีความกลัวในอำนาจของพระองค์วะมุฮาบะตุฮูและมีความเกรงขามต่อพระผู้เป็นเจ้าวะรอยาอูฮูและหวังต่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวัตตะวักกุลุอะลัยฮิและมอบหมายงานทุกอย่างให้กับอัลลอฮ์หลังจากที่เราได้ริ่นยนต่อสู้จนหมดความสามารถแล้วมอบให้กับพระผู้เป็นเจ้าวะตัมตะลียามินซาลิกและหัวใจของเขามันจะต้องเต็มด้วยหลัก 4-5 ประการที่ผมได้กล่าวมานี้วะฮาซาฮุวะฮะกีกะตุตเตาฮีดนี่คือแก่นแท้ของการยึดมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวเพราะฉะนั้นที่บอกมา 5-6 ประการนี้คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องในช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยผมได้เห็นอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างบางคนออกจากบ้านไม่ได้เอาโควิดตั้งไว้ข้างหน้าเลยเอาอัลลอฮ์ไว้ข้างหลังฉะนั้นนบีบอกแต่ละคำพูดของท่านเนี่ยบาดิรูบินอามาลิซอลิฮาบท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่ซอเลห์ฟิตนันกะกิตะอิลไลลินมุสลิมฟิตนะความโกลาหลโกลาหมานั้นเวลามันมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดอัลลอฮ์บอกเราไหมสึนามิบอกเราไหมโควิดครั้งแรกบอกเราไหมโควิดครั้งนี้ไม่บอกนบีจึงให้เรารีบปฏิบัติอามันที่สอนแล้วฟิตนะคือความโกลาหลโกลาหมานเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดพอมาเข้าแล้วคนคนนั้นเช้าเป็นมุสลิมเย็นเป็นกาเฟรเย็นเป็นมุสลิมเช้าเป็นกาเฟรทำไมล่ะครับยาบีอูดีนะฮูบิอัรดิมมินัดดุนยาเนื่องจากเขาขายศาสนาด้วยกับเรื่องที่มีค่าเรื่องที่ไร้ค่าในดุนยาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมฝากคำพูดของคนชาวสวรรค์นะพูดเรื่อยเวลาคุยกับอาจารย์ฮากีมก็คุยกันในทีวีด้วยยาอัลอิซะวัสรวะโอ้คนที่มีเกียรติเอ๋ยโอ้เศรษฐีที่ฟุ้งเฟ้อเอ๋ยอินนัลอัซวาดบะดะกุมกัดนุกิฮัดแท้จริงภรรยาของเจ้าหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วเข้าแต่งงานใหม่แล้ววัลอัมวาลบะดะกุมกัดกุสิมัดทรัพย์ของท่านที่มีอยู่มากมายก่ายกองหลังจากท่านจบชีวิตถูกแบ่งเป็นมรดกเรียบร้อยแล้วสามีใหม่มาดูแลอย่างดีแต่ตอนเราเป็นสามีให้กับภรรยาเราไม่เคยบริจาคแม้แต่เพียงเฟืองเดียว 3. วัดดูรบ้านที่ท่านปลูกไว้เป็นราคาหลายสิบล้านถูกสามีใหม่มานอนแทนที่เสียแล้วอาลีพูดกับคนที่อยู่ในกุโบตฮาลาคอบารุนาอินดานานี่คือข่าวของเรานะที่เราฟามาคอบารุกุมอินดากุมและข่าวของท่านล่ะโอมายัดที่อยู่ในกูโบเอ๋ยเราอุซินาละกุมถ้าถูกอนุมัติให้ท่านพูดท่านก็จะกล่าวว่าฟาอินนาคอยรซาดิตักวาเสบียงที่ดีคือความยำเกรงพี่น้องครับ
ฉะนั้นฝากอีกสองอายะเพื่อผมและพี่น้องได้เก็บเอาไปคิดคืนนี้ว่าอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมอัลลอฮ์บอกว่าจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของอัลลอฮ์ที่ฝากแกไว้บางคนละเมอครับตังฉันลูกฉันภรรยาฉันที่ดินฉันวันตายมีอะไรไปบ้างในกุโบร์พี่น้องจะได้ช่วยนาสตลอดไปผมก็มาช่วยนะครับอาทิตย์ละสองวันวันอาทิตย์กับวันพุธแล้วก็นิวทีเอ็มของยาตีมก็วันพฤหัสว่าอัมฟิกูมิมมาญาละกุมมุสตักละฟีนาฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับท่านไว้เพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของโทษนะครับอาจจะเป็นคำหนักหน่อยเพราะผมคนชาวนาอย่าบอกนะนี่ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันนี่ลูกฉันเปล่าเลยวะละกอดยิตูมูนาฟูรอดาแน่นอนเหลือเกินพวกท่านกลับมาหาเรามาโดยลำพังเอาภรรยาที่สวยกอดไปในโรงด้วยได้ไหมเอาลูกที่รักไปด้วยไหมสตังค์อยู่ในธนาคารร้อยล้านเอาไปได้ไหมก็มาขอหลักนากุมเอาวะละมัรเหมือนกับที่เราได้สร้างเจ้ามาตอนครั้งแรกวะตรักนักวะตรักตุมมาขวันนาวะรออัซฮูริกุมพวกท่านทั้งหลายทิ้งไว้เบื้องหลังหมดเลยทรัพย์สมบัติเงินทองที่ดินไร่นาบ้านราคา10ล้านอยู่ข้างหลังแต่ท่านไปกับความดีและความชั่วพี่น้องครับตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลัลอิสมิวันอุดวานจงให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงวะลาตะอาวะนูอิลัลอิสมิวันอุดวานอย่าได้ให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมและเป็นศัตรูนะครับเอาแค่นี้ก่อนเหนื่อยครับอาจารย์อับดุลฮากีมพี่น้องขอดุอาให้อาจารย์อบิดินเยอะๆนะครับนะท่านนะสู้พี่น้องผมเนี่ยอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์เนี่ยอยู่โรงพยาบาลนะครับอาจารย์อบิฮาบีบุลลอฮ์เนี่ยทราบดีนะครับว่าคนที่ลอกตาคนที่ผ่าตาอะไรแบบเนี้ยต้องพักฟื้นนะอย่างน้อยกี่วันแต่อาจารย์อบิดินนี่7วันกว่าๆนี่ท่านออกแล้วนะครับแว่นก็ไม่ใส่มาด้วยนะบางทีเดินก้มนะครับเอ้าว่ากันไปท่านทนได้นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนท่านด้วยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอาจารย์อบิดินพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับการพบปะกับโรคเอ่ยการพบปะกับบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งคนเราเนี่ยพี่น้องครับถ้าเรามั่นใจและเราเชื่อว่าบททดสอบต่างๆนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเราถ้ามั่นใจแบบนี้นะถ้าเชื่อกันแบบนี้ทุกอย่างมันจะเคลียร์อย่างชัดเจนและมันจะจบมันจะไม่คิดในลำดับที่สองลำดับที่สามลำดับที่สี่หรอกครับว่าถ้าฉันตายไปแล้วภรรยาจะอยู่แบบไหนอย่างไรลูกที่เพิ่งจะคลอดนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรเวลาที่ซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาประสบพบเจอกับโรคหรือประสบพบเจอกับสิ่งที่เป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคำตอบของซอฮาบะฮ์เขายืนหยัดครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านเซดบินอัลอารกอมพี่น้องเขาประสบกับโรคตาแดงทีนี้นบีก็มาเยี่ยมเขาพอมาเยี่ยมเขานี่พี่น้องท่านเซดครั้งหนึ่งก็หายไปจากโรคตาแดงที่เป็นอยู่แล้วก็ออกไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเซดก็ได้สนทนากับท่านนบีนบีก็กล่าวถามว่าเซดเป็นอย่างไรบ้างล่ะประสบกับโรคตาแดงนี่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เจ้าไม่หายจากโรคตาแดงเนี่ยเจ้าจะเป็นอย่างไรท่านเซดบอกว่าไงพี่น้องท่านเซดบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลมาดแม้นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้าพระองค์
หากพระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพระองค์นั้นได้ประสบพบเจอกับโรคตาแดงจนกระทั่งว่ามันไม่หายและเป็นอยู่แบบนี้จนกระทั่งว่าสิ่งที่เป็นอยู่ทำให้ฉันนั้นมองไม่เห็นสิ่งใดบนโลกดุนยาแห่งนี้พี่น้องครับท่านเซดบอกว่าซอบัตตูฉันจะอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นวะตะซับตูและฉันจะพึงพอใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะไม่คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยยกเว้นว่านี่คือกอดอกอดัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ท่านได้กำหนดให้เกิดขึ้นกับฉันพี่น้องฟังคำพูดของท่านนบีให้ดีนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวตอบกับท่านเซดไปว่าเซดถ้าเจ้าคิดแบบนี้นะถ้าเจ้าเป็นโรคตาแดงหรือเป็นโรคหนึ่งโรคใดก็แล้วแต่แล้วเจ้าอดทนด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮ์แล้วเจ้าพอใจหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปให้กับเจ้าเซดคำถามคือว่าพอเวลาเราประสบพบเจอกับโรคหนึ่งโรคใดก็แล้วแต่ประสบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ประสบกับความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราหนึ่งสิ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เราเป็นอย่างไรประเด็นมันอยู่ตรงนี้เรายืนหยัดเหมือนที่ซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขายืนหยัดหรือเปล่าพี่น้องครอบครัวของยาซิดนะพี่น้องครับทราบไหมพี่น้องพวกเขาโดนหอกแทงนะครับตั้งแต่ทวารนะออกปากนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เดินไปนะเห็นแล้วก็บอกว่าอดทนนะครอบครัวของยาซิดทำไมอ่ะสวรรค์นะเป็นที่พำนักของพวกเจ้าได้ถูกสัญญิงสัญญาไว้แล้วจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เขาถูกทดสอบและบททดสอบนี้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเมื่อเราเชื่อเมื่อเราเป็นมุสลิมเมื่อเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นพระเจ้าเมื่อเราเชื่อว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นแบบฉบับของพวกเราการยืนหยัดของพวกเราเราต้องเอาแบบฉบับแบบอย่างจากท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมคำถามคือว่าแล้วถ้ามันทนไม่ได้ล่ะอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์แล้วไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นศาสนาอิสลามจะว่าอย่างไรครับเรียนเชิญครับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาความเจริญความโปรดปรานแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับท่านประธานมูลนิธินะครับท่านศาสตราจารย์ดร.อับดุรรอฮีมพ่วงสิริท่านประธานจัดงานและบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานของอันนัสทีวีนะครับในค่ำคืนนี้ซึ่งถือว่าเป็นงานแรกนะครับที่เราได้ทำการเปิดตัวหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่ทางสื่อจานดาวเทียมนะครับและก็สื่อทางโซเชียลทางสังคมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube วันนี้นะครับก็เป็นงานแรกของพวกเรานะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่พี่น้องหลายๆท่านเนี่ยนะครับได้มาร่วมกันนะครับพบปะซื้อจับจ่ายซื้อสินค้านะครับรวมถึงในร่วมของการบริจาคนะครับให้กับทางอันนัส TV และรวมถึงเมื่อสักครู่นี้อาจารย์นะครับมีพี่น้องทางบ้านเนี่ยนะครับไม่ได้มีโอกาสมาที่งานเนี่ยก็โทรมานะครับร่วมบริจาคสนับสนุนนะครับกับทางอันนัสทีวีด้วยเช่นเดียวกันก็ขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงตอบรับการซะดะเกาะห์การบริจาคของพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่จะเพิ่มน้ำหนักบนตาช่างความดี
หน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพี่น้องในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มานั่งอยู่บนเวทีกับบรรดาคณาจารย์ผู้อาวุโสหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์อบีดินฮัสซันนะครับท่านอาจารย์มูบารอกมูฮัมหมัดซอลเลห์นะครับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยคงจะไม่ขึ้นมาแล้วมั้งนะครับเห็นนั่งยิ้มอยู่ข้างล่างนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในประเด็นการสนทนาที่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในยุคสมัยปัจจุบันเพราะเหมือนที่ท่านอาจารย์อับดุลฮากีมได้เกริ่นนำกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าสภาพสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่การที่เรากล่าวว่าเราเป็นมุสลิมเราละหมาด5เวลาเนี่ยมันคงไม่พอกับการที่รอบข้างเนี่ยมันเป็นไปด้วยกับสิ่งต่างๆที่พยายามที่จะชักจูงพยายามที่จะชี้นำหรือพยายามที่จะเรียกร้องเรานะครับไปสู่แนวทางของมันนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่ออกห่างจากแนวทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ตอบโต้กับพวกเราแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้บอกแก่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ไม่ได้บอกแก่อาจารย์มุบารอกไม่ได้บอกแก่อาจารย์อับดุลฮากิมหรือไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์อบีดีนหรือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแต่อายะกุรอานอายะนี้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าฟัสตะกิมกะมาอุมิรโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงยืนหยัดแล้วถามว่าคนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดนะใครไม่ใช่มนุษย์เหมือนอย่างพวกเรานะครับที่วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนดีวันพรุ่งนี้เราอาจจะถูกล่อลวงวันพรุ่งนี้เราอาจจะปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเราแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัสตะกิมมุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงยืนหยัดเจ้าจึงโยนเจ้าจงยืนให้ตรงนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจความหมายของคำว่าอัลอิสติกอมะห์ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าชีวิตของเราในฐานะของบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอิสติกอมะห์แปลว่าอะไรถ้าแปลภาษาไทยเนี่ยแปลว่าการยืนหยัดผมอยากให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้ไปฟังในสิ่งที่บรรดาผู้รู้ของพวกเราได้ให้ความจำกัดความของคำว่าอันอิสติกอมะห์บรรดาอุลามะห์ได้กล่าวนะครับว่าความหมายของอันอิสติกอมะห์คือลูซูมุซิรอติลมุสตะกีมคือการที่พวกท่านทั้งหลายยึดอยู่กับหนทางที่เที่ยงตรงเป็นสิ่งที่พวกเรานะครับได้ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อย17ครั้งเวลาที่เราละหมาดเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เราขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงนำทางเราไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าอันอิสติกอมะห์ก็คือการที่เรานั้นยืนหยัดอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงอะไรคือหนทางที่เที่ยงตรงพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีได้ขีดเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งและท่านนบีก็ขีดเส้นมาขวางระหว่างเส้นตรงที่ท่านนบีขีดและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับว่าเส้นตรงที่ว่านี้เนี่ยก็คือซิรอตุลลอฮิลมุสตะกีมก็คือแนวทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันมั่นคงที่มันเที่ยงตรงบรรดานักอธิบายหะดีษบอกนะครับว่าความหมายของคําว่าซิรอตุลมุสตะกีมนั่นก็คืออันอิสลามเพราะฉะนั้นอิสลามที่เรายึดถือในทุกวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าในบัตรประชาชนเขียนว่านายคนนี้นับถือศาสนาอิสลามแต่อิสลามที่เรายึดถือในวันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นบทบัญญัติจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมารยาทที่เราจะต้องปฏิบัติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าซิรอตุลมุสตะกีมก็คือแนวทางที่เที่ยงตรงและท่านนบีบอกนะครับว่าไอ้ทางที่ท่านขีดเนี่ยนั่นก็คือ
แนวทางของบรรดามารร้ายชัยฏอนที่พยายามที่จะเรียกพยายามที่จะดึงพยายามที่จะชักจูงในวันที่อิบลิสได้กล่าวสัญญาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้นะครับว่ามันจะพยายามทุกวิถีทางที่จะชักจูงลูกหลานของท่านนบีอาดัมเนี่ยให้ออกจากแนวทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกโรยด้วยกับกลีบกุหลาบการที่เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมไม่ใช่เพียงแค่การที่เราละหมาด5เวลาและเราสามารถนะครับที่จะกล่าวว่าฉันเป็นคนที่ยืนหยัดในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งดังกล่าวนักวิชาการกล่าวต่อไปนะครับว่าความหมายของอิสติกอมะห์หลังจากการยืนหยัดในหนทางที่เที่ยงตรงแล้วก็วัลกิยามุบัยนะยะดัยร็อบบิลอาลามีนและด้วยกับการปฏิบัติเสมือนกับว่าท่านอยู่ณพระพรักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิมติซาลิลอาวามิรด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เรากล่าวว่าฉันเป็นมุสลิมฉันเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะไม่ฉันละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างฉันจะคุมศีรษะบ้างไม่คุมบ้างฉันปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้บ้างไม่ทําบ้างไม่ใช่นะครับความหมายคือว่าในเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้วัจตินาบินนะวาฮีและออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามวัลวุกูฟอินดัลฮุดูดและด้วยกับการออกห่างจากสิ่งที่เป็นขอบเขตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามเอาไว้ที่ได้ขีดเอาไว้นะครับขอบเขตก็คือบทบัญญัติของศาสนาเมื่อใดก็ตามที่เราฝ่าฝืนเกินเลยในขอบเขตนั่นก็คือการที่เรากระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้การที่เราจะยืนหยัดการที่เราจะปฏิบัติการที่เราจะประพฤติปฏิบัติให้เราเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาได้มั้ยครับมันเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นมันจะต้องอาศัยในเรื่องบิอิลมินในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการเรียนรู้อาจารย์อับดุลฮากีมครับทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็บอกว่าสิ่งที่เขากล่าวเนี่ยนะครับเป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องราวที่มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนเนี่ยเอายี่ห้อนี้คำว่าอะฮลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยมาเป็นตัวตั้งแต่เมื่อใดก็ตามที่มีความขัดแย้งเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งที่มันแตกต่างกันหน้าที่ของเราจะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาด้วยกับสติปัญญาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรามาเพื่อที่จะแบ่งแยกว่าอะไรคือความรู้ที่ถูกต้องว่าอะไรคือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาที่เราจะต้องออกห่างเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราอยู่ที่บ้านของเรานะครับและไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่ดูไม่อ่านไม่ได้แล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราจะต้องชูโกรธขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆคนในสมัยอดีตเนี่ยนะครับเขาเล่าให้เราฟังอยากที่จะรู้หะดีษสักต้นหนึ่งอยากที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ยจะต้องเดินทางออกไปหาผู้รู้นะครับจะต้องไปฟังแปลจะต้องขวนขวายจะต้องพยายามโดยเฉพาะบรรดาปู่ย่าตายายของพวกเราเนี่ยนะครับจะเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านนะครับจะต้องออกเดินทางเป็นหลายร้อยกิโลเพื่อไปศึกษาโรงเรียนแห่งนั้นเนี่ยมีอาจารย์ที่สอนดีอย่างผมเนี่ยนะครับต้องเดินทางมาศึกษาที่กรุงเทพมหานครนะครับมีโรงเรียนอิสลามบุญศาสตร์คลอง10นะครับของท่านอาจารย์มุบารอกมีอีกหลายโรงเรียนนะครับที่สอนด้วยกับแนวทางกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวิชาความรู้ในวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนนั้นบอกแล้วเราฟังคนนั้นบอกแล้วเราปฏิบัติไม่ใช่นะครับเราจะต้องใช้สติปัญญาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามาเนี่ยกลั่นกรองว่าสิ่งใดคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่มันมีหลักฐานหลักการมีหลักฐานจากอัลกุรอานมีหลักฐานรองรับจากซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่บ้านเราสามารถที่จะเปิดทีวีเราสามารถที่จะดูนะครับที่จอโทรศัพท์ของพวกเราในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีข้ออ้างนะครับว่าฉันไม่รู้ในเรื่องของศาสนาฉันไม่รู้ในเรื่องของการละหมาดฉันไม่รู้ในวิธีของการถือศีลอด
ฉันไม่รู้ในเรื่องราวของซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะทุกวันนี้ความรู้เนี่ยเดินมาหาพี่น้องที่บ้านเพียงแต่ว่าพี่น้องเปิดใจเปิดหัวใจของพี่น้องเพื่อที่จะรับฟังเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความรู้ต่างๆเหล่านี้บิอิลมินด้วยกับความรู้วะอิคลาซินนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญความรู้ที่จะยังประโยชน์ความรู้ที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันต้องตั้งมันต้องวางอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้รู้เราไม่ต้องการที่จะยืนหยัดเพื่อที่จะไปโอ้อวดเพื่อที่จะไปบอกคนนั้นคนนี้ว่าฉันเนี่ยละหมาด5เวลาฉันเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคุยเราเรียนรู้เราปฏิบัติในสิ่งที่เราได้รับในสิ่งที่เป็นความรู้ต่างๆเหล่านั้นเราเรียนรู้เพื่อที่ว่าหวังในความเมตตาหวังในความโปรดปรานหวังจากการอภัยโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเรียนรู้การศึกษาของพวกเราวัตติบานักวิชาการกล่าวต่อไปนะครับว่าคำว่าอิสติกอมะหลังจากเรียนรู้แล้วหลังจากมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นความรู้ที่ผ่านขบวนการของการปฏิบัติตามในสิ่งที่มีแบบฉบับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะครับในคำจำกัดความของคำว่าอันอิสติกอมะหรือการยืนหยัดเนี่ยนะครับมันจะหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำไม่ว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเรานะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เรายืนหยัดในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยิ่งมาถ้าเราได้ฟังนะครับในอายะห์กุรอานนะครับที่ท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมได้นำเสนอกับพี่น้องในตอนต้นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์และบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้กล่าวว่าพระผู้อภิบาลของพวกเราก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่คนใดคนหนึ่งจะกล่าวว่าร็อบบุนัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวด้วยกับความบังเอิญแต่เป็นคำกล่าวที่ผ่านขบวนการของการเรียนรู้การศึกษาการยอมรับว่าพระผู้อวยบานของฉันก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลผู้ที่ฉันจะเคารพภักดีคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางใดก็ตามแต่นั่นไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องอินนัลลาดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตากอมูไม่ใช่กล่าวว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อวยพรของพวกเราแล้วอยู่เฉยๆไม่ใช่นะครับพี่น้องซุมมัสตากอมูหลังจากนั้นจะต้องยืนหยัดยืนหยัดด้วยกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจยืนหยัดด้วยกับคำพูดยืนหยัดด้วยกับการกระทำตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะเรามาดูถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับบุคคลผู้ที่ยืนหยัดในหนทางของพระองค์ตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะนั้นลงมาลงมาทำไมอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูลงมาบอกลงมากล่าวแก่พวกเรานะครับว่าอย่าได้กลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวะลาตะฮซะนูอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้ท้อแท้ในสิ่งที่ผ่านมาบรรดานักอธิบายกุรอานได้บอกนะครับว่าอายะกุรอานอายะนี้นั้นมี2นัยยะด้วยกันท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้กล่าวนะครับว่านัยยะที่1นั้นก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์ลงมาแก่บรรดาบ่าวผู้ที่ยืนหยัดในหนทางของพระองค์ในวันที่วิญญาณของเขาจะออกจากร่างในวันที่เรามองสายตาของเรามองไปรอบข้างไม่เห็นใครเลยแต่เราเห็นมาลาอิกะห์นะครับที่มีใบหน้าที่สว่างสวยที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสได้มาหาเราแล้วก็กล่าวแก่เรานะครับยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอวิญญาณผู้ที่มีความสงบอุคูรูจีจงออกจากร่างนี้อิลาเราะห์มะติลลาฮ์วะริฎวานไปสู่ความเมตตาไปสู่ความโปรดปรานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามะลาอิกะห์จะมาหาเราในตอนนั้นแล้วก็บอกว่าอัลลาตะคอฟูอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวถึงชีวิตหลังความตาย
อย่าได้กลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าในหลุมฝังศพอย่าได้กลัวในวันที่จะพบกับในวันที่จะเกิดขึ้นกับเจ้านะครับในวันกิยามะห์วะลาตะฮซะนูถ้าเรายืนหยัดเราไม่ต้องกลัวเหมือนที่อาจารย์อบีดีนบอกภรรยาของเราทรัพย์สินของเราลูกหลานของเราถ้าเรายืนหยัดในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับผิดชอบให้วะลาตะฮซะนูอย่าได้ท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังอย่าได้เสียใจกับลูกหลานที่ท่านจากมาอย่าได้เสียใจกับภรรยาอย่าได้เสียใจกับทรัพย์สินที่ท่านได้ทิ้งไว้เพราะเราจะดูแลพวกเขาเองวะอับชิรูบินญันนะติลละตีกุนตุมตูอาดูนและแจ้งข่าวดีแก่เขาถึงรางวัลการตอบแทนในสวงสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญากับเขาเอาไว้ท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสกล่าวนะครับว่านั่นคือนัยยะที่หนึ่งนัยยะที่สองสำหรับบุคคลผู้ที่มีความยืนหยัดในชีวิตของเขาในโลกดุนยาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์ลงมาหาเขาในวันที่เขาฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ฟื้นขึ้นมาจากกุโบร์ในสภาพของการเปลือยกายในสภาพของมนุษย์รอบข้างเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยกับความหวาดกลัวในสภาพที่รอบๆตัวเขาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่มันยิ่งใหญ่เป็นเรื่องราวที่น่าหวาดกลัวแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์ลงมาบอกแก่เขาวะลาตะคอฟวะลาตะคอฟอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้วะลาตะฮซะนูอย่าได้สิ้นหวังในสิ่งที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ในการที่เพิกเฉยหรืออาจจะลืมในการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวะอับชิรูบินญันนะติลละตีกุนตุมตูอาดูนและแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาในวันนั้นถึงสวงสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาแก่พวกเขาไว้นูซุลัมมินกอฟูริรรอฮีมไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับคนที่ยืนหยัดในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานูซุลันนูซุลันเนี่ยแปลว่าอะไรนูซุลันแปลว่าการต้อนรับเหมือนเวลาที่เราไปบ้านใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราไปฐานะของผู้ที่เป็นแขกคนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะครับสิทธิของอิสลามที่วางเอาไว้ก็คือต้อนรับคนที่เป็นแขกแต่คนที่จะต้อนรับเราในวันนั้นเนี่ยนะครับนูซูลัมมินกอฟูริรอฮีมจากใครจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันนี้พี่น้องมีโอกาสเป็นแขกของนายกรัฐมนตรีเป็นแขกของมหากษัตริย์เนี่ยเขาจะดูแลเราอย่างดีแค่ไหนนั่นคือการดูแลของมนุษย์แต่การดูแลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าจะให้กับบุคคลผู้ที่ยืนหยัดในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก็คือการดูแลการต้อนรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่สายตาของเราไม่เคยเห็นเป็นสิ่งที่หูของเราไม่เคยได้ยินและเป็นสิ่งที่ความคิดของเราไม่สามารถที่จะจินตนาการไปถึงนั่นคือสวงสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเตรียมให้กับเราคงจะฝากกับพี่น้องนะครับเพื่อความเข้าใจว่าคําว่าการยืนหยัดหมายถึงอะไรถ้าพี่น้องสามารถที่จะตีโจทย์ตัวนี้ได้อินชาอัลเลาะห์ชีวิตของพี่น้องทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์จะเป็นชีวิตที่มีความสุขครับอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์นะครับได้พูดถึงวิถีพี่น้องครับของคนที่เป็นมุสลิมของคนที่ยืนยันด้วยกับการเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแนวทางในการปฏิบัติแนวทางในการหลักความเชื่อตลอดจนนำสู่การปฏิบัติเนี่ยแนวทางนั้นจำเป็นที่จะต้องดูว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกได้ยืนยันเอาไว้หรือเปล่าด้วยกับอายะห์อัลกุรอานพี่น้องครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนบีขีดเส้นตรงบนผืนทรายเนี่ย1เส้นแล้วก็ขีดไปทางขวาบ้างซ้ายบ้างซุมมะตะลาและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านอายะห์นี้แหละพี่น้องครับว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมาฟัตตะบิอูฮูนี่นะแนวทางนี้นะคือแนวทางที่เที่ยงตรงนบีชี้ไปฟัตตะบิอูฮูยึดมันเอาไว้
วะลาตัตตะบิอุซุบุลอย่าไปเอาแนวทางอื่นๆไอ้ที่ฉันขีดไปทางขวาบ้างซ้ายบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างนะอย่าไปเอาเพราะแนวทางต่างๆเหล่านั้นมันเป็นแนวทางของชัยฏอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสรุปในอายะอัลกุรอานอายะนี้เข้าใจตามที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจนั่นคือแนวทางของอัลอิสลามคือแนวทางที่เที่ยงตรงไม่ใช่แนวทางที่ภาษาอาหรับเขาเรียกว่าไอวาจาที่มันคดไปเลี้ยวมาไปทางนู่นทีตรงนี้ทีไม่ใช่แล้วความตรงตรงนี้มีคนที่มากำกับด้วยกับวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่บ้านเราเมืองเราบางครั้งเข้าใจผิดพี่น้องพอเวลาจะดูในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาจะดูในหลักความเชื่อที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกกลับไปดูที่ตัวของผู้รู้ครูบาอาจารย์คือไม่ได้ปฏิเสธนะครับพี่น้องแต่บางครั้งบางคราวน่ะคนที่เป็นผู้ฟังจะไปยึดติดกับความที่เป็นโต๊ะครูว่าถ้าโต๊ะครูฉันทำแบบนี้แล้วก็จะต้องถูกต้องเสมอไปคนเรามักจะเป็นแบบนี้อิหม่ามบัตบาฮารีรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายท่านเป็นอิหม่ามซะลัฟท่านหนึ่งท่านบอกว่าคนที่อยู่ในแนวทางของอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะเวลาที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเรียนกับคนนี้แล้วคนนี้จะบอกซุนนะของเรา 100% แล้วก็ไม่ใช่ถ้าเรียนกับคนนี้แล้วคนนี้จะบอกกับเราในเรื่องราวแห่งหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องแห่งซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บางครั้งบางคราวนั้นมันไม่ใช่แล้วการที่เราจะไปโมเมติ้งต่างว่าโต๊ะครูคนนี้แหละโต๊ะครูแห่งซุนนะโต๊ะครูแห่งอะห์ลุสซุนนะวัลญะมาอะห์บางครั้งบางคราวมันก็ไม่ใช่เสมอไปทำไมอ่ะอบีดัตบอกว่าไงพี่น้องครับอบีดัตบอกว่าถ้าจะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ศึกษาให้ดีประมวลให้ดีนะว่าคนที่สอนเรานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรเอาคำพูดของอิหม่ามบัตบาฮารีกับอบีดัตเนี่ยมาขมวดกันพี่น้องสรุปว่าคำพูดการกระทำการยอมรับหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาของคนที่สอนเรื่องราวของศาสนาอิสลามนั้นมันจะต้องตรงกันทั้งคำพูดและการกระทำไม่ใช่พูดแต่ไม่ทำหรือบางครั้งบางคราวนี่ทำไปแต่พอหาหลักฐานหาไม่เจอถูกเผาไปแล้วบางเขาว่างั้นไอ้แบบนี้มันก็ไม่ใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดในเรื่องราวของศาสนาอิสลามจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานและหลักฐานต่างๆเหล่านั้นจะต้องมาจากอัลกุรอานมาจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไปบอกจะไปติ้งต่างเอาเองว่าก็นี่ไงล่ะโต๊ะครูข้าเขาทำเอาไว้มันไม่ใช่พี่น้องเพราะแนวทางแบบนี้มันเป็นแนวทางของพวกยาฮูดของพวกยิวเพราะยิวนะพี่น้องเขาจะตามโต๊ะครูผู้รู้ครูอาจารย์ของเขาจนกระทั่งว่าถ้าโต๊ะครูเปลี่ยนฮุกมว่ามันฮาลาลเขาก็เชื่อว่ามันฮาลาลจนกระทั่งว่าพวกรูฮาบะบาทหลวงของพวกเขาเปลี่ยนว่ามันคือฮารามเขาก็เชื่อว่าฮารามโดยที่โต๊ะครูของพวกเขาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แต่อะกีดะห์ของพวกเรามันไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องอะกีดะห์ของพวกเราผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ผูกพันด้วยกับอายะห์อัลกุรอานผูกพันด้วยกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้เข้าใจเพราะบางครั้งบางคราวในพี่น้องครับคนบ้านเราเมืองเราก็บางทีพอเวลาจะคือเราไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าครูบาอาจารย์ในสังคมไทยเมืองไทยเนี่ยสำคัญอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์ในเมืองไทยจำเป็นที่จะต้องพูดสอนในเรื่องราวของศาสนาแต่ประเด็นมันคือว่าเอาอะไรมาสอนตรงนี้ต่างหากถ้าตรงตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศอลิหตรงนั้นมันไม่ใช่ปัญหาแต่มันจะมีปัญหาก็อีตรงที่ว่าคนฟังคนตามยึดถือโดยที่ไม่คิดไม่ถามไม่พูดไม่สังเกตสังการอะไรทั้งนั้นเลยตามลูกเดียวหรือที่ภาษาอาหรับเขาเรียกว่าตักลีดนั่นเองอาจารย์มุบารอกครับอยู่อย่างยืนหยัดเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านประธานจัดงานท่านเจ้าของเจ้าภาพใหญ่เจ้าของพื้นที่นะครับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ประภาสพ่วงสิรินะครับผู้ดำเนินการอภิปรายอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอาจารย์อบิดีนอาจารย์อับดุลฮากีมอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยพี่น้องที่ยังอยู่กับพวกเรานะครับอยู่อย่างยืนหยัดนะครับเราได้ทราบความหมายแล้วนะครับแล้วก็อยู่นะครับถ้าดูตัวอย่างคนเดินดินเนี่ยนะครับที่อยู่กับพวกเราก็ดูอาจารย์อบิดีนดูอาจารย์อับดุลลอฮ์นะอยู่อย่างยืนหยัดนะครับก็คืออาจารย์บิดีนก็บอกแล้วให้มาให้ตั้งมั่นให้อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆก็แล้วกันนะแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะดูแลอัลลอฮ์จะช่วยเหลือนะครับคำนิยามพี่น้องก็ได้ทราบนะครับจากท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยแล้วนะครับในช่วงของผมเนี่ยนะครับก็คงจะขออนุญาตใช้เวลากับพี่น้องไม่มากนะครับยังมีท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์อีกท่านนึงนะครับก็คงจะให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับว่าคนในอดีตกาลเนี่ยเขาเป็นคนที่นะครับมีความยืนหยัดในเรื่องของหลักการนะครับจากหะดีษบทหนึ่งแล้วกันนะครับที่ท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ได้ยกอายะห์อัลกุรอานไปแล้วเนี่ยนะครับท่านซุฟยานบินอับดุลลอฮ์นะครับได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับรอซูลว่าให้รอซูลเนี่ยสอนสักคำหนึ่งสิบอกสักคำหนึ่งสิสั้นๆที่ถ้าหากว่ารอซูลบอกแล้วสอนแล้วเนี่ยจะไม่ถามใครอีกแล้วเอาแค่นี้เลยเอาแค่สั้นๆนะครับรอซูลก็บอกว่ากุนอามันตุบิลลาห์ให้พูดอย่างนี้นะให้พูดว่าฉันอีหม่านกับอัลลอฮ์ซุมมัสตะกิมหลังจากนั้นก็ให้ทำหน้าที่ให้ยืนหยัดนะครับเราจะเห็นว่าพื้นฐานของคนที่จะยืนหยัดจากตัวบทหะดีษบทเนี้ยนะครับคนที่จะทำหน้าที่ในการยืนหยัดได้เนี่ยก็คือต้องมีอีหม่านเป็นฐานก็คือไม่กลัวอะไรนะครับไม่กลัวอะไรนะคนในยุคของซอฮาบะห์เราก็เห็นนะครับว่าในเรื่องของการทำอิบาดะห์หรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยนะครับในความยืนหยัดของเขาเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะในการรวมอัลกุรอานสองคนเนี่ยอบูบักกับอุมัรเนี่ยนะตกลงกันเนี่ยนะครับในขณะที่กลัวว่าอัลกุรอานจะหายนะบรรดาคนที่ท่องจำอัลกุรอานนะครับได้เสียชีวิตไปหลายหลายคนในแต่ละสงครามในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็มีนโยบายนะครับในการที่จะรวมอัลกุรอานนะครับไปปรึกษากันนะครับสองคนเนี่ยนะครับไปปรึกษากันหลังจากนั้นนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าถ้าหากว่าจะให้ทำในสิ่งที่นบีไม่ได้บอกเนี่ยนะให้เอาสุริยันเนี่ยมาไว้ขวามือแล้วก็เอาจันทามาไว้ซ้ายมือเนี่ยนะเสียดีกว่าแปลว่าเขายืนหยัดในการที่จะไม่ทำในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกไม่ได้สอนไม่ได้สั่งเอาไว้นะครับเอาดวงอาทิตย์มาไว้มือขวาเอาจันทามาไว้มือซ้ายเนี่ยน่าจะง่ายกว่าที่เขาจะทำนี่คือคนในยุคนะครับซอฮาบะห์ที่เขายืนหยัดในเรื่องของศาสนานะครับถามว่าถ้าสองคนนี้จริงๆแล้วนี่จะปรึกษาหารือกันนะลงตัวกันง่ายๆเนี่ยนะครับก็น่าจะอะไรง่ายครั้งเดียวพูดกันก็รู้เรื่องแล้วเพราะมันของดีนะครับพอมาดูนะครับในยุคของบรรดานาบีนะครับในยุคของบรรดานาบีในที่ชื่อว่าอัลกุรอานเรียกคนพวกนี้ว่าอูลุลอัซมีเนี่ยนะครับ
มีอยู่5คนเนี่ยเห็นเขายืนหยัดกันเนี่ยเห็นเขายืนหยัดกันไหมเห็นนบีนะยืนหยัดไหมคงไม่ต้องเอาประวัตินบีมาไล่กันใหม่อ่ะนะเรารู้นะครับพูดแบบเห็นภาพแบบชัดๆเลยก็คือว่าเห็นไหมว่านบีนุเป็นยังไงยืนหยัดเวลาที่ดะวะเนี่ย900กว่าปีเนี่ยเห็นไหมครับไม่เหไม่เอียงไม่ไปทางไหนพูดสอนได้ไม่กี่คนก็เอาก็สอนนะครับพอมาในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับท่านนบีท่านสุดท้ายเนี่ยนะถ้าหากว่านบีของเราไม่เป็นคนที่ยืนหยัดนะไม่เป็นคนที่ยืนหยัดเนี่ยนะอาหรับในคาบสมุทรอาหรับนะครับไปบอกกับมุฮัมมัดว่าให้เลิกพูดเถอะนะเรื่องที่จะให้อีหม่านกับอัลลอฮ์ให้ทิ้งศาสนาของกูย่าตายายไปแล้วก็ไปเอาในศาสนาที่มุฮัมมัดเอามาใหม่เนี่ยขอให้เลิกพูดให้หยุดพูดแค่นี้ถ้าจะเอาคนที่สวยที่สุดของคาบสมุทรอาหรับก็จะหาเอามาให้หรือจะอยากจะเป็นเศรษฐีของคาบสมุทรอาหรับนี่ก็จะให้เป็นเศรษฐีท่านนบียืนไม่ตรงเขวมั้ยเหมอาจารย์ดุนกีมท่านนบียืนไม่ตรงน่ะนะแล้วท่านในยุคของเราล่ะพอเงินมาทางไหนไปทางนั้นเสียมั้ยบางคนพูดเลยนะครับบางคนพูดเลยว่าถ้าเงินไม่มากาไม่เป็นเงินไม่มากาไม่เป็นเห็นมั้ยเงินเท่าไหร่เนี่ยแล้วเอาไปเทียบกับคนในยุคนะครับของท่านนบีดูอีหม่านของท่านนบีที่เขามีการอิสติกอมะห์นะไม่ใช่300หรือ500นะให้รวยที่สุดก็จะหามาให้นะแต่ว่านบีเอามั้ยแล้วท่านนบีเป็นคนมักง่ายเป็นคนที่เห็นก็ได้เป็นยังไงศาสนาจะมาถึงเรามั้ยนะครับศาสนาก็มาไม่ถึงเราเพราะฉะนั้นนี่แหละนะครับจาก 4-5 คนที่เป็นอูลุลอัซมีเนี่ยนะครับน่าจะเป็นแบบเป็นอย่างให้ที่ดีให้กับพวกเราทุกคนในการที่เราจะยืนหยัดนะครับอยู่อย่างยืนหยัดก็คือ1อยู่ให้เหมือนนบีอยู่ให้เหมือนกับซอฮาบะห์อยู่ให้เหมือนกับอูลุลอัซมีนะครับคือไม่เหไปทางไหนไม่เหไปทางไหนนะครับอยู่ท่ามกลางในสิ่งในสังคมที่เขามีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่เราอยู่แบบไม่สนใจนะครับอยู่แบบวันที่25ลูกหลานห่อของขวัญจานบุญล้อเคยพูดนะยังจำได้อยู่เพราะว่าเอาแฟบมาห่อกันแล้วก็เอาไปจับถ้าหากว่าปู่ย่าตายายพี่ป้านะอาไม่ยืนหยัดนะครับแล้วก็บอกว่าเอาเหอะไม่เป็นไรหรอกแหมเรื่องของเด็กๆมันเล็กๆน้อยๆปล่อยไปเหไปอย่างเงี้ยนึกว่าเป็นเรื่องสนุกนะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เลิกเดี๋ยวมันโตมากกว่าเลิกนะครับแล้วถ้ามันไม่เลิกล่ะนะครับให้คิดอย่างนั้นถ้ามันไม่เลิกเนี่ยพี่น้องลองนึกนะว่าหัวหลุมกูโบสของเราเนี่ยไม้ตะนอนเนี่ยจะเป็นโดมหรือว่าจะเป็นไม้กางเขนถ้าเราไม่ยืนหยัดไม่สอนลูกหลานไม่บอกลูกหลานว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรได้อะไรไม่ได้เห็นว่าเอ้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจารย์ฮะกีมล้อแหมมันจุกจิกกันจังเลยพวกนี้อาจารย์ฮะกีมอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ฟังมันพูดทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะครับนี่คนไม่ยืนหยัดผลเสียหายมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับภาพขอฉายให้พี่น้องสั้นๆอย่างนี้นะครับว่าดูนบีดูซอฮาบะห์เขายืนหยัดเนี่ยเขากลัวขนาดไหนนะครับอบูบักรกลัวจะผิดจะพลาดขนาดไหนนะครับบรรดานบีเขายืนหยัดยังไงได้รับอันตรายพวกเราถ้าโดนขว้างเลิกมานะครับโดนเหมือนนบีน่ะอาจารย์นบีดีนนะครับอาจารย์นบีดีนถ้าไปเวทีไหนก็โดนขว้างไปเวทีไหนก็โดนขว้างก็นอนอยู่บ้านละนะครับเพราะฉะนั้นยืนหยัดก็ขอให้ยืนให้เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอบัตแล้วก็อดทนเหมือนกับอูลุลอัซมีครับเอาไว้แค่นี้ครับครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นึกถึงคนในยุคอดีตพี่น้องถูกจับตัวมานะฝังลงไปในดินแล้วก็เหลือแต่ศีรษะเลื่อยนี่พี่น้องครับถูกนำมานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วก็มาขู่มาบอกว่าจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยไม่เปลี่ยนยังไงก็ไม่เปลี่ยนจนกระทั่งว่าเลื่อยนะพี่น้องครับเลื่อยศีรษะของคนในยุคอดีตกาลน่ะหัวแบะออกสองข้างเลย
แต่การกระทำแบบนี้พี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่สามารถที่จะทำให้เขาเปลี่ยนไปเป็นอื่นคงไว้ซึ่งการยืนหยัดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องครับถูกฝังลงไปในดินเหมือนกันหัวน่ะโผล่ขึ้นมาหวีน่ะพี่น้องครับหวีเหล็กหวีแหลมๆถูกนำมานบีก็เล่าให้ฟังเหมือนกันเลยพี่น้องครับบะละตูบอกว่ายังไงนี่ถ้าหากว่าเจ้าไม่เปลี่ยนนะไม่เชื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เจ้าจะถูกหวีด้วยกับหวีเหล็กแหลมๆเนี่ยแหละพี่น้องคนที่ถูกฝังบอกว่าไงยังไงข้าก็ไม่เปลี่ยนข้าจะเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาหวีเหล็กมาแล้วก็คาดไปที่ผมเนี่ยพี่น้องครับคาดไปที่ศีรษะจนกระทั่งว่าเหลือแต่หัวกะโหลกวัลอัยยาซุบิลลาห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแต่การกระทำแบบนี้นั้นก็ไม่อาจที่จะทำให้เขาเปลี่ยนความเชื่อที่เขาเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเป็นอื่นได้คิดนะพี่น้องนะว่าคนในยุคอดีตการโดยเฉพาะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีได้ยกตัวอย่างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในอัลกุรอานอะห์ลุลกาฟีไม่ว่าจะเป็นหะดีษชาย3คนที่ไปติดอยู่ในถ้ำไม่ว่าจะเป็นหะดีษของบะนีอิสรออีลพี่น้องที่ถูกทดสอบบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แล้วที่สุดพี่น้องครับเขาก็ยังเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขายังยืนหยัดต่อบทบัญญัติที่มาจากพระองค์และเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาก็ยังยืนหยัดต่อคำสั่งคำสอนที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราเป็นยังไง100ก็ได้ไหมอาจารย์มุบารอกที่ร้อยหนึ่งก็ไปแล้วแต่ผมเชื่อคนเราถ้าอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆอะไรก็เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้พี่น้องอะไรก็เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้หรอกครับนอกจากความตายเท่านั้นนอกจากความตายเท่านั้นวันนี้เราต้องพิจารณาในตัวเองให้เยอะนะพี่น้องว่าปัจจัยอะไรต่างๆหรือคำพูดของคนหรือสิ่งที่มันยั่วยุเราบนโลกดุนยาแห่งนี้อำนาจผู้หญิงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันมีอิทธิพลกับชีวิตของเราหรือไม่มันมีอิทธิพลจริงพี่น้องแต่เรากล้าไหมล่ะจะแลกมาด้วยกับการยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยืนหยัดมันเสียไปผมเชื่อว่าพี่น้องไม่ยอมนะครับอาจารย์อับดุลลอฮฺสุไลมัดครับเรียนเชิญครับอยู่อย่างยืนหยัดครับبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมกับเพื่อนวิทยากรเนี่ย4ท่าน5ท่านเลยนะครับเหนื่อยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนี่ดีกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮผมยอมแพ้อาจารย์อบีดีนคืนนี้นะยอมแพ้วันนี้เดินเยอะถ้าจะนับก้าวรวมกันเนี่ยต่อถึงมักกะฮ์เอาเนี่ยเหนื่อยนะครับก็เดี๋ยวคุยสั้นๆก็แล้วกันเขาให้คุยเรื่องอยู่อย่างยืนหยัดผมคุยเรื่องอยู่อย่างไม่กลับอยู่กับอันนาสจนกระทั่งณเวลานี้ขอบคุณจากใจอันบริสุทธิ์ของผมของคณะกรรมการมูลนิธิอันนาสและทุกคนนะครับของทีวีอันนาสที่พี่น้องอยู่กับเราจนกระทั่งถึงณเวลานี้
พี่น้องหลายคนนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงานตั้งแต่ช่วงของอัสรีบางคนมาตั้งแต่บ่าย2โมงมาเนี่ยร้านรวงยังไม่ได้ตั้งเลยก็มีจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฉายภาพให้เห็นถึงความเสียสละของพี่น้องที่พร้อมจะเดินไปกับพวกเราชาวอันนาสผมเองใส่หมวกหลายใบแต่ว่าเวลาผมมาอยู่กับอันนาสผมก็ต้องเป็นอันนาสผมไปอยู่กับยาตีมผมก็ต้องเป็นยาตีมผมไปอยู่กับทีเอ็มผมก็ต้องเป็นทีเอ็มแต่ผมเกิดที่มรดกอิสลามผมอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ผมพูดของถูกเท่านั้นอยู่ทีเอ็มผมก็พูดเหมือนกับที่พูดที่มรดกอยู่ที่ยาตีมผมก็พูดเหมือนกับที่ผมพูดที่มรดกบางแล้วว่าจริงไหมลองไปย้อนเทปดู20ปีที่ผ่านมายันณเวลานี้ผมก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องแสดงเป็นหรือฉายภาพให้พี่น้องเห็นนะครับว่าการยืนหยัดของพวกเรานะครับมันต้องยืนหยัดด้วยการอะไรครับด้วยภาคปฏิบัติด้วยทฤษฎีเพียงอย่างเดียวนะครับเราอาจจะมีความแตกฉานในเรื่องของทฤษฎีพูดได้ทุกเรื่องแล้วครับแต่เวลาทำเวลาปฏิบัติต่างหากที่มันจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าเราเนี่ยยืนหยัดได้จริงหรือเราดีแต่ท่าหรือดีแต่ปากผมไม่ได้ว่าพี่น้องนะผมกำลังพูดถึงตัวผมเองพี่น้องครับอาจารย์อับดุลฮากีมยกตัวอย่างของคนที่เขายืนหยัดไม่รักตัวกลัวตายไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตแต่ขอให้ได้ยืนแล้วก็หยัดยืนหยัดบังฮุไซนีอาจารย์อับดุลฮากีมรู้จักบังฮุไซนีนะยืนให้ตรงยืนอะไรยืนหยัดยืนให้ตรงแล้วก็ยืนให้นานที่สุดนี่คืออิสติกามะห์ที่อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยท่านได้บอกกับพวกเรายืนหยัดก็คือยืนให้ตรงแล้วก็ยืนให้นานยืนตรงแล้วคอเอียงก็ยังไม่หยัดนะบางแล้วว่าจริงไหมอาจารย์อับดุลฮากีมยกตัวอย่างแล้วผมเห็นภาพเลยนะว่าคนที่เขาไม่รักตัวกลัวตายไม่เสียดายชีวิตเนี่ยเขาอยู่อย่างยืนหยัดนะนี่คืออิสติกามะห์แต่บางคนเนี่ยที่อาจารย์มุบารอกได้หยิบยกเป็นตัวอย่างเนี่ยแม้เพียงแค่เรื่องเล็กน้อยไม่เสียดายศาสนาไม่ได้เสียดายศาสนาเลยตัวอย่างในอดีตเหมือนกันมีชายสองคนเดินทางรอนแรมกันไปนะครับก็ต้องการที่จะไปเดินทางผ่านที่ตำบลแห่งหนึ่งก็ต้องไปผ่านที่ด่านเราเรียกว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วกันตม.ไปที่ตม.เจ้าหน้าที่ตม.บอกว่าไม่ให้ผ่านนะที่หมู่บ้านนี้อามิตรกำนันบอกว่าไม่ให้ผ่านที่หมู่บ้านนี้จนกว่าจะยอมบวงสรวงหรือเส้นสังเวยกับเทวรูปหรือรูปจำลองรูปสักการะที่ประดิษฐานอยู่ที่หมู่บ้านที่ตำบล นั้นเสียก่อนชายสองคนเนี่ยเป็นเดิมทีก็เป็นผู้คงแก่เรียนเป็นคนมีความรู้มีต้นทุนพอสมควรตอนแรกก็ยืนยันว่ายังไงก็แล้วแต่จะไม่ยอมบวงสรวงหรือเส้นสังเวยอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ในอำเภอหรือกำนันของตำบลก็บอกถ้าไม่ยอมเส้นสังเวยหรือบวงสรวงจะไม่ยอมให้ผ่านเป็นอันขาดแล้วจะเอาเรื่องด้วยเอาให้ตายเลยคนแรกเป็นไงครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าเขาไม่ยอมทั้งที่ทางอะไรทั้งในอำเภอหรือกำนันเนี่ยของหมู่บ้านนั่นนะครับต่อรองแล้วนะยังไงก็ต้องเซ็นสังเวยถึงจะยอมให้ผ่านแม้เพียงของเล็กน้อยที่ไม่มีค่าที่ไร้ค่าที่สุดเลยชายคนนั้นตัดสินใจเอ้ายอมก็ยอมจะได้ผ่านหมู่บ้านได้จับแมลงวันมาตัวนึงเป็นไงครับเด็ดคอแล้วก็ใส่สะตวงตั้งแล้วรู้จักสะตวงไหมคอรีรู้จักสะตวงไหมเฮ้ยอาจารย์มุบารอกน่าจะรู้จักต้องกุรูนนี่กุรูนเนี่ยถึงคุณยายวรนาถนั่นแหละอีละแล้วสะตวงก็คือกระทงที่ทำจากใบตองอะไรก็แล้วแต่คนสมัยก่อนเรียกสะตวงแต่นี่จะเล่าให้มันเป็นแบบนิยายสักนิดนึงนั่นแหละ
เอาแมลงวันมาบิดหัวแล้วตั้งในสตวงในกระทงเนี่ยแล้วก็ไปตั้งข้างหน้าเทวรูปหรือรูปปั้นกำนันก็เลยปล่อยให้ผ่านไปโดยสวัสดิภาพชายคนนี้อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลานบีบอกอัลลอฮฺทรงตัดสินให้เขาเป็นชาวนรกเพียงอะไรครับเพียงแค่ยอมฆ่าแมลงวันตัวนิดเดียวที่ไม่มีค่าอะไรเลยนะแต่มันคือการฝ่าฝืนคือการกบฏกับอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลากบฏศาสนาเลยกับอัลลอฮ์ไม่เสียดายศาสนาแต่ขอให้อะไรให้ผ่านไปสู่จุดหมายปลายทางคนคนนี้นบีบอกอัลลอฮ์ทรงตัดสินให้เป็นชาวนรกกับชายอีกคนหนึ่งเขาไม่ยอมที่จะทิ้งศาสนาทิ้งอะกีดะห์ทิ้งอีหม่านที่มั่นคงแข็งแรงของตัวเองถึงแม้ว่าจะต้องถูกภาคทันถูกภาคโทษเอาชีวิตก็ตามเขายอมในที่สุดเขาก็ถูกฆ่าอันนี้ตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับที่อาจารย์อับดุลฮากิมบอกแล้วครับว่าบางตัวอย่างมันก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีให้กับพวกเรานะครับว่าถ้าเรายืนหยัดเนี่ยแม้เราจะต้องแลกด้วยกับชีวิตแลกด้วยกับสิ่งมีค่าอะไรต่างๆของเราก็แล้วแต่ถ้าเป็นการยืนหยัดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือความคุ้มค่าไม่เสียดายหรอกครับแต่ถ้าเราไม่ยืนหยัดนะแล้วเราก็แลกศาสนาของเรา ถึงแม้มันจะมีคุณค่านะสิ่งนั้นสิ่งที่เราแลกเนี่ยมันจะมีคุณค่ามันคือโลกทั้งใบก็ตามแต่สำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราด้อยค่ามากๆเลยเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยฉะนั้นวันนี้นะครับผมคงใช้เวลากับพี่น้องไม่เยอะแต่อยากจะขอบคุณกับพี่น้องนะครับว่าที่พี่น้องได้เสียสละแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจนะครับมาร่วมออกร้านออกรวงให้กับอันนาสเนี่ยผมเองนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ร่วมกับอาจารย์อับดุลฮากีมอาจารย์ยะฟาร์อาจารย์ฮะดีษอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์อาจารย์มุนซิดมันติมะอาจารย์อามินมะซอคณะวิทยากรรุ่นใหม่ๆอีกหลายๆท่านเราคิดอันที่จะมีสถานีอันนาสนะครับจริงๆแล้วมันก็คือคิดงานใหญ่คิดการใหญ่แต่เรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับพวกเราพร้อมที่จะเสียสละร่วมกับพวกเราเราก็เลยตัดสินใจตะวักกันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกัลอะลัลลอฮฺในเมื่อเราตัดสินใจกันดีแล้วเราก็มอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งมาถึงณวันนี้นะครับเราเห็นความสวยงามของความเสียสละของพี่น้องทุกท่านผมดีใจมากๆเลยนะครับว่าพี่น้องเนี่ยมากหน้าหลายตาทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักเนี่ยนะครับเดินทางมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่นผมขอดุอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้กับพี่น้องทุกท่าน ขอดุอาให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนแล้วขอดุอาให้ทุกท่านมีวาสนาได้เป็นมือบนแบบนี้ไปตลอดเลยผมอยู่บนเวทีนี่ผมยังรับสายบริจาคจากพี่น้องเนี่ยก่อนที่ผมจะพูดกับพี่น้องฮาจีอับดุลกะรีมฮัดยาบุงาโทรมาร่วมบริจาคนะครับ 1,000 บาทนะมีพี่น้องที่อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮุมะร็อบบันนาสอัลลอฮุมะดาวินีบิดาวาอิกอิชฟินีบิชิฟาอิกวะอักฆนีนีบิฟัฎลิกะอัมมันซิวากวะฮดุรอันนีอะซากช่วยขอดุอาให้ผมแข็งแรงนะอามีนครูจะได้ทำงานไปเรื่อยๆเหนื่อยวันนี้เหนื่อยนะครับแต่ว่าเวลาเห็นพี่น้องเยอะๆแล้วมันก็หายเหนื่อยเดินสนุกอยู่พักหนึ่งแต่พอค่อยขึ้นมาพูดเนี่ยเหนื่อยนะอายุเดี๋ยวที่เหลือครูสดอกก็เวลาให้อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ก็ได้หรืออาจารย์มุบารอกก็ได้นะครับอาจารย์อบีดีนก็ได้3คนสดอกก็อาจารย์อบีดีนคนเดียวก็คงจะต้องนะใช้เวลาเพียงแค่นี้ก็แล้วกันเหนื่อยยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฝากพี่น้องนะครับขอดุอาให้ทุกครูทุกคนเลยพี่น้องถ้าพี่น้องพิจารณาแล้วเนี่ยว่าทุกครูคนนี้ยืนหยัดตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศศอลิห์
พี่น้องช่วยขอดุอาให้เขาด้วยขอดุอายังไงพี่น้องอย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้มาเป็นอุปสรรคในการเผยแผ่ของพวกเขาในการสอนเรื่องราวศาสนาของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นริซกีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคหลายคนตัดสินใจนานนะพี่น้องในการที่จะเลิกทำงานผมนี่ตัดสินใจนานมากบวกกับช่วงโควิดด้วยอาจารย์เขาให้พักงานผมบอกผมขอไม่พักแล้วกันผมขอออกเลยก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องทุกวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งที่ทดแทนมาอย่างมากมายและด้วยกับดุอาของบรรดาคนใกล้ชิดของบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเห็นผลเราอยากที่จะเต็มที่ในเรื่องราวของศาสนาอัลลอฮ์ให้เต็มที่อัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานพี่น้องครับท่านพูดในเรื่องราวของการขอบคุณพี่น้องพี่น้องรู้ไหมครับว่าเดิมๆแล้วเนี่ยงานวันเนี้ยจะเป็นการรับร้านเพียงแค่30ร้านเท่านั้นอาจารย์มุบารอกเราก็คุยกันส่วนตัวของผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะรับแค่50ร้านทั้งหมดโดยประมาณพี่น้องครับ62ร้านด้วยกันแต่ในแต่ละร้านเนี่ยจะพาของมาอีก2อย่าง3อย่างอย่างกระโรงรถบัสของ20นี่บอกว่าลาบแค่นั้นแต่มีไอติมหลอดมาด้วยมีอัลลอฮ์ดูสิลืมมีอย่างอื่นมาด้วยอีก2อย่างก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องนี่เป็นการตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เราก็ต้องน้อมยอมรับและขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นไปด้วยกับความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้พวกเรานั้นปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยกับการกำหนดที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เหนือสิ่งอื่นใดพี่น้องครับอยากจะให้บรรดาคณะวิทยากรในวันนี้ฝากอะไรกับบรรดาพี่น้องที่อยู่ณตรงนี้และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนิดหนึ่งนะครับด้วยกับการที่เราบรรยายเราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยพี่น้องครับสิ่งใดที่มันยังเป็นความต้องการของอาจารย์อบีดีนสิ่งใดที่มันยังเป็นความต้องการภายในจิตใจของท่านอยากจะฝากเรื่องราวของศาสนาอยากจะฝากเรื่องราวของกิตาบุลลอฮ์ของกุรอานของซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนเชิญเลยครับอาจารย์อบิดินครับครับก็นั่งข้างอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็สงสารแกครับเพราะว่าท่านก็จะประจำอยู่ที่เรียนอัสลาฟิยะการบรรยายประจำเดือนอาจารย์อับดุลฮากีมเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมีอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์นะครับและอาจารย์มุบารอกเพราะว่าวันใดที่ผมเปิดทีวีเนี่ยในช่วงตีสี่เนี่ยถ้าได้ยินอาจารย์มุบารอกเนี่ยผมเปิดไม่ต้องระวังเลยนะครับพอช่วงตีสี่ครึ่งเนี่ยผมเปิดหอกระจายข่าวมาประมาณ20กว่าปีละเครื่องขยายนี่หมดหลายตัวละวอยนี่หมดหลายปีก็ทำหน้าที่เมื่อวันซืนก็ถูกเพื่อนถุยล้ำลายใส่หน้าทีนี้ไอ้อย่างเรามันเห็นอาคีรอห์ไงทำอะไรเขาไม่ได้นะนี่คือคนที่ทำงานศาสนาผมจะฝากสิ่งที่มีค่าให้กับพี่น้องรองจากกุรอานรองจากหะดีษนะครับท่านฮัสซันบัสรีบอกว่าอิบนุอาดัมมิสกีนอัลลอฮ์ลูกหลานอาดัมน่าสงสารเข้าหมดเลยครับ
จะมีฐานะในดุนยาอย่างไรก็ตามและท่านพูดต่อไปว่าเราคอฟันนารอกามาตะคอฟัลฟักถ้าลูกหลานอาดัมเนี่ยกลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเขาไม่เข้านรกด้วยหัวใจรักจะต้องฝากสิ่งที่มีค่าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอย่าเคืองกันนะพี่น้องครับลิอันนั้นอุลามะแท้ที่จริงบรรดาผู้รู้อิซาอัสวุลลอฮ์เมื่อเขาทรยศต่ออัลลอฮ์ยะซูนะฮูอะลาอิลมินเขาทรยศต่ออัลลอฮ์บนความรู้ที่เขาแปลได้ที่เขาอ่านได้ทรยศต่ออัลลอฮ์บนความรู้ถ้าผู้รู้ทรยศทรยศทั้งๆที่มีกุรอานทั้งๆที่มีหะดีษฟะยะกูนุอะซาบุฮุมอัฆลาซวะอักซาการลงโทษของอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์นั้นสุดของการลงโทษเพราะรู้และทรยศผมถามง่ายๆเลยว่าหลังจากอัลลอฮ์และรอซูลแล้วใครจะเป็นคนที่ชี้นำในเรื่องราวของศาสนาไม่ใช่ผู้รู้หรอกหรือแต่ผู้รู้เนี่ยมาทรยศต่ออัลลอฮ์และจะเหลือใครถ้าเราไม่จริงจังกับอามานะที่อัลลอฮ์ฝากกับเราไว้อย่าบอกนะว่าของเราอัลกุรอานได้หยิบยกให้รู้แล้วเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับท่านนบีบอกว่าวัลลอฮิมันฟักรอักษาอะไรกลุ่มขอสาบานต่ออัลลอฮ์ความยากจนที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านเนี่ยฉันไม่กลัวเลยนบีพูดเอาไว้ 1,400 ปีและให้พี่น้องเก็บไปพิจารณาฟังคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วอย่าฟังแค่หูขวาและทะลุหูซ้ายเราจะไม่เกิดประโยชน์อะไรในการเปลี่ยนแปลงเลยความยากจนที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านฉันไม่กลัวนบีบอกวะลากินอักซาอะไลกุมอันตุบสตออะไลกุมุดดุนยาแต่ว่าที่ฉันกลัวบนพวกท่านนั้นคือการที่ดุนยานั้นอัลลอฮ์ได้เปิดให้กับเจ้าอย่างมากมายก่ายกองรวยมหาศาลกะมาบุสิตอตอาลามังกานะกอบละกุมเหมือนกับบรรดากลุ่มชนกลุ่มแรกๆก่อนจากท่านนบีได้ถูกให้ความร่ำรวยมากมายก่ายกองมาแล้วสุดท้ายฟาตานาฟาซูฮาพวกเจ้าทั้งหลายก็แข่งขันกันเหมือนกับบรรดากลุ่มชนในยุคต้นได้แข่งขันกันมาแล้ววะตุลีกุมกะมาอันฮัดฮุมพวกท่านทั้งหลายก็เพลินเหมือนกับบรรดากลุ่มชนในยุคนู้นที่เพลินกันมาแล้วเพลินคืออะไรซะกาตฉันไม่จ่ายสยามฉันไม่เอาละหมาดฉันไม่สนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนเราเนี่ยเวลาเราดูทีวีน่ะพอผมจะดูข่าวมากพอสมควรถามว่าเวลาเปิดประเทศนี่กาเฟ่เขามีกี่อย่างหรืออีตอนที่จะปิดโควิดครั้งแรกเขาย่างอะไรกันหน้าเซเว่นหน้าห้างเขามีหนึ่งสนุกสนานร้องเพลงเมาแต่เราเป็นอย่างนั้นได้ไหมเป็นไม่ได้มันจะเกิดวิกฤตอะไรก็ช่างเรามีกอดอกอดัดทำจนหมดความสามารถแล้วมอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นเจ้าของตัวเราเป็นเจ้าของลูกเราเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาโดนบาลาท่านจะยิ้มรับท่านจะต้องเป็นคนที่เช่นอายุของผมนี่72เพิ่งจะโดนบาลาพอโดนบาลาแล้วคิดยังไงจะดีใจไม่ตำหนิอัลลอฮ์เลยดีใจกับอัลลอฮ์ด้วยที่ให้ฉันโดนบาลาเพราะฉันกินริซกีของอัลลอฮ์มา70ปีเนี่ยน้ำเนี่ยกูดังเนี่ยจุไหมข้าวเท่าไหร่แต่ถ้าไม่พอใจในเรื่องของอะกีดะห์โดนเมื่อไหร่ก็บ่นอัลลอฮ์ทันทีต้องคิดถึงบุญคุณที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราเพราะฉะนั้นวะลายะลามูฮาอูลาอิลกอยะตัลลาตีกูลีกูมินอัจลิฮาถ้าหากว่าบรรดากลุ่มชนเหล่านั้นที่แข่งขันกันในความร่ำรวยในดุนยานั่นนะเขารู้ว่าเป้าหมายที่เขาถูกสร้างมาในดุนยานี้เพื่ออะไรถ้าเขารู้ถามว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งเวลาสัก10นาทีได้ไหมที่จะอ่านกุรอานของอัลลอฮ์อ่านกุรอานแล้วก็ดูความหมายอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราที่ผมจะบอกกับพี่น้องต่อไปนี้บางคน10ปีไม่ได้จับกุรอานเลยที่บ้านนี่คือความตกต่ำของประชาชาติที่อัลลอฮ์ให้เกิดบาลาทุกวันนี้ไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยพี่น้องผมบอกมาแล้วฉะนั้นลาตะไกยรฮาลุฮุม
ถ้ามนุษย์นั้นรู้ว่าเป้าหมายเขามามีชีวิตในดุนยาเพื่ออะไรแล้วสภาพของเขานั้นจะเปลี่ยนไปทันทีครับพี่น้องอะไรล่ะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่อฉันพี่น้องและคนที่แบ่งเวลาศึกษาแบ่งเวลาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาล่ะเขาจะสุขทั้งดุนยาและสุขทั้งอาคิเราะห์ทำไมล่ะครับเขาทำดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์ได้ใช่ไหมครับเนียตที่ดีนั้นมันจะทำให้งานดุนยาทำนาทำไร่เลี้ยงปลาทำเกษตรทำการค้าอะไรก็ช่างเนียตให้เป็นอาคิเราะห์มันก็เป็นอาคิเราะห์สำหรับบุคคลที่แบ่งเวลาเรียนรู้และฟังศาสนาฉะนั้นเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยทุกวันพี่น้องคิดออกไหมคนในโลกดุนยานี้ตีซะ 7,000 ล้านเป็นอิสลามกี่ล้านเอาซะ 2,000 ล้านอีก 5,000 ล้านไม่ใช่ 5,000 ล้านนั้นน่ะเขาไม่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์เพราะเขาใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่เขาไม่พิจารณาและเขาไม่ติดตองและเมื่อเข้าใจอิสลามเรามาอยู่ในซุนนะห์ของท่านรอซูลเนี่ยบุญคุณใหญ่หลวงมั้ยแต่ถ้าไม่คิดเราจะไม่เห็นอะไรเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นมาอูรีดูมินฮุมมินริสกินฉันไม่ปรารถนาจากพวกเขาเลยเรื่องริสกีไม่ต้องมาเอาข้าวให้ฉันกินไม่ต้องเอาน้ำมาให้ฉันดื่มเหมือนกับอัลเลาะห์บอกอย่างนั้นวะมาอูรีดูอายุติมูนีและฉันไม่ปรารถนาที่พวกเขาเหล่านั้นจะมาให้ริสกีกับฉันอินนัลลอฮุวัรรอซากุซูกูวะตินมะตีนแท้ที่จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นผู้ทรงปัจจัยยังชีพนะครับผู้ทรงพลังอันยิ่งใหญ่นี่คือเป้าหมายที่อัลเลาะห์สร้างให้เรามามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องครับลูกหลานนะในช่วงที่ปิดเทอมในช่วงที่วิกฤตโควิดเราดูแลอย่างไรบ้างพี่น้องทั้งหลายทำอย่างไรในวันที่เราจบชีวิตไปแล้วพรของเขาจะมีประโยชน์กับเรานะและเวลาลูกทรยศเวลาคนใช้ทรยศเวลาภรรยาทรยศอย่าถือว่าเราเป็นเจ้าของลาตะดะอูอะลาเอาลาดิกุมอย่าขอดุอาให้ร้ายกับลูกอย่าขอดุอาให้ร้ายกับภรรยาอย่าขอดุอาให้ร้ายกับทรัพย์อย่าขอดุอาให้ร้ายกับคนชายของเราเพราะเราไม่ใช่เจ้าของเราเป็นเพียงผู้ดูแลบางครั้งโทรอาจารย์ลูกทำไมไม่มีมารยาทอย่างนี้พี่น้องครับอาลีบอกไงอัดดีบูฮุมวะอัลลีมูฮุมจงสอนมารยาทกับลูกความรู้ไว้ทีหลังบางครั้งเราสอนลูกวันเนี่ย1,000คำลูกอย่าสูบบุหรี่นะลูกมีมารยาทที่ดีต่อพ่อแม่นะแต่เราเผลอไปด่าลูกลูกเอาคำนั้นมาปฏิบัติครับอาจารย์อับดุลฮะกีมครับเชิญจะซักัลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนอาจารย์อบีดีนนะครับอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ซีอูไทยนะครับอาจารย์มุบารอกมะฮ์มัดซอลเลห์อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดตลอดจนบรรดาพี่น้องนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านในวันนี้นะครับ ซึ่งเป็นการตอบแทนที่หาที่เปรียบไม่ได้นะครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนอกจากความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เดียวเท่านั้นท้ายในวันนี้พี่น้องครับฝากอันนาสทีวีสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกับบรรดาพี่น้องที่อยู่ตรงนี้และบรรดาพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับฝากอันนาสทีวีด้วยเราจะก้าวไปพร้อมๆกันพี่น้องเราจะก้าวไปทีละก้าวแต่ทุกก้าวของพวกเรานั้น เราจะก้าวตามที่นบีบอกเราจะก้าวตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมบรรดาซะลาฟุศศอลิฮทั้งหลายอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับมีโอกาสเราคงได้พบกับงานแบบนี้อีกแนวแบบนี้อีกอินชาอัลลอฮ์นะครับหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นทุกๆร้านค้านะครับที่มาร่วมกันในวันนี้พี่น้องที่ยังอยู่ณตรงนี้นะครับบางซอลเลห์นะครับบางดาวุฒอัลฮัมนะครับกลุ่มอิคลาสนะครับขอบคุณจริงๆนะครับจากใจของพวกเราชาวอันนาสนะครับขออัลลอฮ์ตะอาลาคุ้มครองพี่น้องทุกท่านนะครับฟีอามานิลละด้วยกับความคุ้มครองของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะ
วะฟิลอาคิเราะติฮัสนะตะวะกีนาอะซาบันนารอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์